ร้านกาแฟแฟนกันเนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์เริ่มแรกเลยนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นร้านกาแฟเล็กๆภายในบ้านที่เราทำกันเองภายในครอบครัวนะครับทีนี้พอทำไปมาได้สักพักเนี่ยได้สักเดือนหนึ่งเราก็มาคิดกันว่าร้านเราอยู่ไกลร้านเราอยู่ชนบทเราจะทำยังไงให้คนรู้จักร้านกาแฟแฟนกันพอดีผมมีน้องที่รู้จักกันอยู่คือมีเครือข่ายที่รู้จักกันอยู่มีน้องที่สนิทกันนะครับก็เลยชวนมาที่ร้านมาช่วยกันทำงานมาช่วยกันโปรโมทร้านช่วยกันชงกาแฟช่วยกันขายกาแฟกาแฟแฟนกันนี่แหละครับแล้วทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นอากาศมันร้อนมากเราก็เลยบอกกับน้องว่าอ่ะวันนี้อากาศร้อนไหนลองถอดเสื้อดูสิเพราะว่าในส่วนตัวของน้องเขาก็มีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่ว่าเราพอจะเรียกลูกค้าที่เข้ามาชิมกาแฟรสชาติกาแฟของเราหลังจากที่วันที่น้องเข้ามาที่ร้านแล้วก็ผมโพสต์รูปน้องที่เขาถอดเสื้อเสิร์ฟกาแฟไปอีกวันนึงมันก็เริ่มมีลูกค้าฟีดแบ็กจากทางโซเชียลเข้ามาเยอะพอสมควรครับจนเราตั้งตัวรับไม่ทันว่ามันมีลูกค้าเยอะขนาดนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยประมาณนี้ครับรสชาติกาแฟเราต้องบอกว่าพอดีผมได้ก่อนที่จะเปิดร้านกาแฟเนี่ยผมได้ไปเรียนรู้วิธีการทำกาแฟการชงกาแฟเราได้สูตรมาแล้วก็เรามาผสมผสานกับสูตรที่เราคิดค้นขึ้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกาแฟเนี่ยเราก็ได้กาแฟจากไร่กาแฟที่เรารู้จักเป็นญาติเป็นเพื่อนกันนี่แหละฮะของอยู่ทางเชียงใหม่นะครับเราก็เอากาแฟตัวนั้นมาผสมกับสูตรกาแฟของเราผมก็กล้าการันตีรสชาติกาแฟของเราไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าเข้ามามองตรงบรรยากาศของร้านด้วยมากกว่าจุดแรกเลยนะฮะแล้วก็เพราะจริงๆเราเหมือนที่ผมบอกว่าแรกๆที่เราอยากเปิดคือเราอยากให้คนที่เข้ามารู้สึกว่ามีความอบอุ่นมีความสบายมีความเป็นกันเองกับการมากินกาแฟที่ร้านส่วนเรื่องของการถอดเสื้อโชว์กาแฟเนี่ยผมว่ามันเป็นในแง่ของการตลาดมากกว่านะครับเราก็ห้ามลูกค้าไม่ได้ถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากจะมาดูน้องถอดเสื้อโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายหนึ่งที่คิดว่ามันก็น่าจะไปควบคู่กับการขายกาแฟรสชาติของกาแฟครับเราก็คงจะยังจะทำเหมือนเดิมนะครับก็หมายถึงว่าเราก็ยังคงจะยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมคือว่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆภายในบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากระแสมันดีแล้วก็ลูกค้าเขามีกาแฟมันดีขึ้นเรื่อยๆเราก็คงจะมีพนักงานเสิร์ฟแบบถอดเสื้อโชว์กล้ามให้ลูกค้าได้เป็นอาหารตาควบคู่กับการชิมกาแฟไปด้วยครับ